สวัสดีครับอยู่กับพี่อันนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Plants vs Zombies 2 Garden Warfare นั่นเองเดี๋ยวนี้เราจะไปเล่นภารกิจซีตอนกันต่อเนาะแล้วก็พี่อันก็อยู่ในตัวละครซีตรอนนั่นเองก็เป็นตัวละครเด็กเส้นนะครับ ชอบตัวนี้ที่สุดโอเคเดี๋ยวเราไปลุยภารกิจกับสายรับซีตรอนกันได้แล้วนะครับผมขอแบบเบิ่มๆคือลือจับไปลูน่าแลนดิ้งโอ้โหลงจอดที่ลงดวงจันทร์เหรอเนี่ยแน่นอนว่าต้องใช้ซีตรอนครับเฮ้ยดวงจันทร์จริงๆอะเนี่ยสมแล้วที่เป็นซีตรอนไปครับวางพืชผักสวนครัวกันให้เรียบร้อยโรสมาทานตะวันมาแล้วก็สายลับเคอร์เนลคอนจัดมาแล้วก็ไปปลูกผักข้างหน้าครับแลนด์อยู่ด้านหน้ากระถางปลูกอยู่ตรงนู้นอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เลยปลูกไปมาเตรียมตัวรับแรงกระแทกครับระวังไว้หุ่นยนต์กำลังมาโจมตีแล้วปลูกอะไรได้อีกบ้างไม่ได้ละไม่มีอะไรแล้วครับไม่ปลูกก็ได้จริงๆอยากได้ทานตะวันเดี๋ยวค่อยไปสุ่มซองทานตะวันออกมานะครับเพื่อที่จะมาฮีลเลือดเรานั่นเองโอ้เวลากระโดดมันมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าที่โลกนะครับเราก็จะกระโดดได้ไกลนั่นเองได้สูงอันนี้เวลาเราโดนระเบิดนี่มันจะไม่กระเด็นออกไปนอกดวงจันทร์เลยเหรอเนี่ยเวฟที่หนึ่งครับปล่อยหน่วยรักษาความปลอดภัยมาได้มาละหน่วยรักษาความปลอดภัยของดร.ซอมบอสดูซิจะเป็นอะไรคงจะเป็นผีเดินธรรมดาครับ What? ไม่มีปัญหาอะไรยิงกันตรงนี้เลยโอ้มีเครื่องร้อนซิตอนนี้กระสุนไม่มีจำกัดนะครับ yeah. แต่ก็ต้องระวังนิดนึงตรงนี้ว่าเขาจะมีฮีทโอเวอร์ฮีทนั่นเองโอ้โหคือนิ้วคอนยิงโหดมากไอตัวนี้มันยิงแล้วมันมีติดระเบิดด้วยหรอวะแต่ก็เหมือนจะไม่มีดาเมจระเบิดไปไม่มีดาเมจก็ถือว่าโอเคก็เราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนอะไรเวลาฆ่าเขาเสร็จนะครับเวฟที่2หมายังอยู่ไหนขึ้นไปบนนี้แล้วยิงกันแบบเบิ่มๆบนนี้ดีกว่าได้ไหมได้โอเคตั้งป้อมครับแล้วสอยครับผมมีผีทหารมาด้วยเอาผีทหารก่อนมันโหดมาละข้างล่างมาแล้วครับผีเด็กแบบรถเข็นรถหุ่นยนต์มันขับหุ่นยนต์น้อยมานั่นแหละผีทหารมันจะทำอะไรแล้วครับเฮ้ยเคอร์เนลคอนมันอยู่ข้างหลังนี่ผีทหารนี่ยิงมันเปิดโล่เลยนี่ไงอันตีของซีตอนก็คือเปิดโล่นะครับซึ่งก็เขาก็จะมีโล่มากันกระสุนนั่นเองดีนะโคตรดีเลยแล้วผีทหารเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยเออตายไปแล้วโอ้มีระเบิดใส่เราด้วยข้างบนเป็นไงบ้างเอ้ยมันกินไอ้ธงแล้วอยู่ไม่มีใครตั้งรับให้เลยครับเฮ้ยทีนี้พี่เด็กโอเคตายไปผีทหารอยู่นี่ตายไปโอเคยืนบนนี้หรอเว้ยได้ป้อมแล้วครับป้อมประการซีตรอนของเรานั่นเองเวฟที่3จริงๆถ้าเกิดกระโดดขึ้นไปบนหัวธงเดฟได้นั่นก็โอเคเลยนะได้ไหมนะถึงไหมไม่ถึงว่ะไม่เป็นไรยืนบนคริสตัลนี่ก็พอละเหมือนเป็นป้อมปืนโน่นมาทางนู้นต้องย้ายป้อมปืนไหมเนี่ยปืนซีตอนเนี่ยยิงระยะกลางๆจะดีนะครับเขาไม่ถนัดยิงไกลเนี่ยยิงประมาณเนี้ยระยะประมาณเนี้ยกำลังดาเมจกำลังดีเลยมีอีกไหมอ้าวโรสดาวครับผมแล้วทำไมมันถึงไปดาวล่ะโรสอยู่โน่นเอ้ยไม่ใช่นั่นมันซอมบี้โอเคตรงนี้มีโฮมีฮีลก็ฮีลกันไปก่อนโรสดาวไปครับตอนนี้โรสกำลังรีสปอนนับถอยหลังไปทำอีท่าไหนถึงดาวได้รถจริงๆถ้ารถใกล้ตายก็ Enchant Enigma สกิล2ออกมาหนีออกมาก็น่าจะได้นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ารถไปทำอีท่าไหนนะครับผีเด็กรับจอไปแล้วมันอยู่ข้างหลังเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเคอร์เนลคอนครับกระโดดสูงมากสกิลมันเป็นสกิล2มั้งเราตอนนี้ฆ่าได้19ตัวทานตะวันฆ่าได้22โอ้โหโคตรโหดโคตรเถื่อนไม่ได้เราต้องไม่แพ้เจ้าทานตะวันแพ้ใครก็ได้ห้ามแพ้ทานตะวันครับเรานี่ปืนอย่างโหดคราวนี้เราจะไม่ตั้งป้อมละอ้าวกดสกิลผิดเออไม่เป็นไรช่างมันขอ1ทีดิเบิ่มคือหรืออ้าวไม่โดนเชียวเปิดโล่ครับเปิดโล่ระยะหน้าครับเนี่ยระยะประมาณเนี้ยกำลังแรงเลยครับแต่มันอึดนะไอ้ผีตัวนี้ผีทหารเหรอเนี่ยอึดดีนะใช่ไหมตายไปมันแอบตีบ้านเราอยู่แล้วเหรอไอ้ผีเด็กเหรอมาเลย
มันจู๊กหนีเราอีกแล้วผีเด็กจู๊กโอเคตายไป EMP วางสตันหมูแล้วเก็บทีละตัวเก็บอีก1ตัวผีเด็กผีเด็กกับหุ่นยนต์ของเขาตายไปข้างหลังครับข้างหลังนั้นเป็นโซลาร์บีมของจู้ทันตะวันของเราตอนนี้ค่าได้28ทันตะวันค่า35โอ้โหจริงๆเพื่อนสุดยอดไปเป็นแคลรี่เลยป่ะไม่ต้องเป็นซัพพอร์ตละไม่ต้องฮีลให้เราละเราให้นายเป็นแคลรี่เลยโหดโหดเบิ่มๆคือลือๆส่งยนต์ออกไปอีกคราวนี้มาเหมือนจะมีบอสเวฟครับเป็นบอสเวฟ2เวฟอยู่โน่นยิงตอดไปก่อนเปิดโล่ครับเรายืนอยู่หลังโล่ไว้โอเคอยู่โหบินได้ด้วยโคตรโหด EM พีทยับหน้าไม่เป็นไรเลยครับ What? ต้องยิงใส่หัวมันจะมีตัวขับอยู่ข้างบนเป็นผีเด็กแต่เราก็ยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ฮะยิงโดนลำบากเล็งดีๆนั่นแหละเน้นเน้นเฮ้ยเดี๋ยวพี่เข้ามาแล้วถอยทานตะวันทานตะทูอยู่ไหนเนี่ยมาฮีลดิโอ้โหเราโดนเดี่ยวกับมันเหรอเนี่ยมีผีเด็กมาด้วยมีผีเด็กมาแจมเปิดโล่ครับผมนั่นแหละทันตะวันสุดยอดฮีลไว้เราด้วยนั่นแหละช่วยกัน ไม่แข่งกันแล้วมันเอาธงบังว่ะเฮ้ยนี่มันฉลาดครับ EMP ยิงเข้าไปสตันนิดๆหน่อยๆยิงไม่โดนหัวมันเลยต้องให้โดนหัวถึงจะแรงต้องระวังข้างล่างด้วยนะครับข้างล่างก็มาข้างบนก็มานั่นแหละเปิดช่องทีละ8ทีละ7ทีละ10ครับยิงเข้าไปจะตายแล้วบึ้มหายหมดยังโอ้โหทานตะวันค่า43พี่ก็โหดจริงครับตัวนี้เว้ยผมสายลับซีตอนมารับเราแล้วทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วก็ออกไปจากฐานดวงจันทร์ได้เนื้อเรื่องนี่มันไม่ได้ออกทะเลธรรมดานะมันออกอวกาศเลยนะครับเนี่ยจากที่เป็นพืชผักยิงซอมบี้ปกป้องสวนหลังบ้านนี่กลายเป็นว่าต้องมาบุกกันถึงดวงจันทร์กันแล้วอ่ะนาทีเนี้ยสวัสดีนักบินอวกาศมาทำภารกิจอีกใช่ไหมใช่ภารกิจโชว์ดาวความยากระดับ normal ธรรมดาสายลับซีตอนได้เจอกับบุคคลหนึ่งซึ่งมีค่าหัวอยู่ตามไปจัดการกับมันและเอาค่าหัวมา huh? ไม่มีปัญหามันคงเป็นบุคคลที่อันตรายมากนะครับถึงต้องการตัวขนาดนั้นถึงขนาดตั้งค่าหัวไว้เลยรีบเควสโชว์ดาวเราจะไปดูกันว่าไอ้เจ้าคนนั้นมันคือใครถึงมีค่าหัวขนาดนั้นเป็นที่ต้องการตัวของสายลับซีตอนเป็นอย่างยิ่ง huh? ไหนไปดูซิหลบไปซอมบี้นี่เกี่ยวก็ถอยไป What? ลำคาญว่ะขอสักทีนึงเถอะไปตายใครเห็นก็ว่าตายผีหัวธรรมดาผีธรรมดานี่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเรา yeah. ระดับเรานี่ต้องเป็นผีวะทั้งผีวกวยนั่นครับ Objective อยู่นี่ซีตรอนติดเกาะ wow. เขาชื่อว่าไอออนบอลดีใจที่เจอนายนะฉันคือไอออนบอลฉันกำลังโดนไล่ล่าจากคนคนหนึ่งอยู่จนกระทั่งมาโดนจับอยู่ตรงนี้นายมาที่นี่ก็ดีแล้วมาช่วยฉันแล้วเราไปจัดการกับมันทั้งคู่เราคือทีมแต่นายต้องเอาฉันออกจากที่นี่ก่อนหุ่นยนต์ที่เฝ้ายามอยู่มันมีกุญแจ huh? ไปจัดการกับมันซะแล้วเอากุญแจมาปล่อยฉันได้เดี๋ยวจัดให้ไปครับเราต้องช่วยไอออนบอลนะครับเพื่อที่จะไปจัดการกับคนคนหนึ่งมาแล้วครับนี่ไงไอหุ่นยนต์ที่มีกุญแจ What? ทำไมมันสั่นๆครับโอ้โหมันไม่สั่นธรรมดามันยิงมาด้วยครับมาสิครับผมดัมเมจเราโอเคอยู่ยิงระยะประมาณนี้เราสู้ได้มีโล่มีอะไรพร้อมขอเข้าหัวเน้นๆไม่กี่ทีมันก็ตายหุ่นแบบแกเนี่ยฉันไปปราบมาที่ดวงจันทร์มาแล้วเพื่อนนายนี่ถือว่าอ่อนหัดมีความตั้งใจแต่ก็อ่อนหัดโอเคครับเอากุญแจมาแล้วก็กลับไปปล่อยไอออนบอลสปีดกันไปแบบสปีดรันเลยทีเดียวไขกุญแจเฮ้ยนายเจอกุญแจมาแล้วเยี่ยมมากงานดีเพื่อน Yahoo! เอาล่ะไปจัดการกับไอ้คนนั้นได้แล้วลุยไปครับไอออนบอลเขายิงเป็นอะไรอ่ะไม่ได้ยิงเป็นเลเซอร์เหมือนเรานะโอ้ยิงเป็นกระสุนครับ huh? ใช่ไหมยิงเป็นกระสุนจริงๆด้วยกระสุนเหมือนจะพอกระทบกับอะไรแล้วจะระเบิดนะครับก็คล้ายๆแกเน็ตลันเชอร์ตายซ้าขวางทางไอ้นี่อีกตัวหนึ่งตายซ้าเรียบร้อยออบเจคทีฟอยู่ตรงนี้เจอบอสแน่ๆครับไอ้นี่เหรอไอ้คนที่มันจับไอ้บอลน่ะผีเด็กเนี่ยนะโ
ทรศัพท์ครับผมโทรศัพท์รุ่นกระดูกหมาเรียกหุ่นยนต์มามันคือหุ่นยนต์กุ้ง หุ่นยนต์กุ้งโอ้โหเดี๋ยวกันนะมันไม่ธรรมดานะอย่าไปประมาทมันครับ What? ถึงแม้ว่ามันจะมีรูปลักษณ์เหมือนกับกุ้งแต่ว่าถอยก่อนดีกว่าโอเคเอามา EMP ยิงเข้าไปโอ้โหไม่ได้โดนเลยครับขอบคุณมากถ้าเราไม่มีโล่เราสู้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยถอยมาฮีลตัวเองก่อนครับเราจะไปบวกกับมันไม่ได้เลือดมันไม่ใช่น้อยยิงจากข้างหลังนี่แหละหัวมันโผล่มาเมื่อไหร่ก็ยิงเลยครับหัวมีโผล่นิดๆโอเคมันมีหุ่นยนต์จุ้งแล้วก็หุ่นยนต์ผีเด็กเออระเบิดไปก่อนอ้าวเปิดแล้วครับอันติมาบวกได้มาเลยจับไปครับหุ่นยนต์จุ้งใช่ไหมหุ่นยนต์จุ้งใช่ไหมโอ้โหยิงจนโอเวอร์ฮีทหุ่นยนต์จุ้งก็ยังไม่ตายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ตายใจเย็นอย่าบวกจังหวะมีก็ยิงถอยยิงฟรีๆไปก่อน EMP ยิงได้ยิงไม่โดนโอ้มันมาเป็นคลื่น What? พี่เขามีคลื่นสมแล้วที่เป็นหุ่นยนต์จุ้งเดี๋ยวนะไปใช้สกิล2ใส่มันเด้ดูซิว่ามันจะโดนดาเมจไหมสกิล2ปึ๊ดขอบคุณมากไม่ได้ดูเลยว่าข้างหน้าเป็นทะเลปัดโทเอ้ยอะไรกันเนี่ยมาครับอย่าไปใช้สกิล2กันบนน้ำทะเลครับเดี๋ยวเราตายครับนอกจากจะโจมตีไม่โดนเขาแล้วเนี่ยยังจะตกน้ำทะเลตายอีกโถเอ้ยสตันกันสักเล็กน้อยโดนดาเมจกันไปจบเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยก็จบแล้วเนี่ยไปใช้ไปสกิล2สกิล2มันดีนะเพียงแต่ว่าพยายามใช้ผิดไปหน่อยเมื่อกี้นี้ใช้ไม่โดนด้วยตกน้ำตายเลยทีเดียวเควสคอมพลีทเควสจบแล้วครับทีนี้ก็ไปรายงานตัวกับสายลับซีตรอนสวัสดีครับมารับรางวัลเรานี่เป็นทีมที่สุดยอดเลยนะเพื่อนนายคิดไหมนายคิดว่าอย่างนั้นไหมเจ้าหน้าใหม่ขอรับรางวัลหน่อยนะครับขอบใจที่ช่วยนะฉันติดหนี้บุญคุณนายไม่เป็นไรสบายสบายครับสายลับซีตรอนไปเปิดพอร์ทัลครับจัดครับเปิดพอร์ทัลใหม่คราวนี้ก็เป็นพอร์ทัลของโรสแล้วเนาะ first ไปกุหลาบเต็มเลยครับเราจะได้เจอกับสายลับโรสละโอ้โหปราสาทยังหรูบ้านยังหรูว่าไงสายลับโรสโอเคนี่คือเอเจนต์โรสครับประมาณนั้นประมาณนี้ครับกับเกมแพนเวสซอมบี้การ์เด้นวอร์แฟร์2นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปลุยภารกิจสายลับโรสกันใหม่เนาะในโอกาสหน้าสวัสดีพี่อัมกิเซเมอร์และเกมแพนเวสซอมบี้การ์เด้นวอร์แฟร์2ต้องขอตัวลาไปดิเบงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม